ช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพกิจกรรม Left Community ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของ Yamaha จัดขึ้นที่ Motor Sport Land เมื่อวันที่30มกราคม2559ที่ผ่านมากิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยการเชิญชวนของบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดได้มีการประกาศออกข่าวอย่างยิ่งใหญ่นะครับว่าจะมีการจัด Meet and Greet กับนักแข่งชื่อดังระดับ Moto GP ก็คือวาเลนติโน รอสซี่ แบดลีย์ สมิธและโพเอสปาการ์โลทำให้มีแฟนคลับนะครับของกลุ่มต่างๆเข้ามาร่วมงานกันอย่างมากมายครับคลั่งทีเดียวครับโดยมีผู้ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับจากหลากหลายยี่ห้อมากกว่า 8,000 คนนะครับเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้จากเครื่องนับอัตโนมัติคอนเซปต์ของงานนี้ก็คือ Bike Festival Team นะครับเป็นการจัดงานขึ้นมาลักษณะของงานเฟสติวัลซึ่งในงานนี้นะครับยังได้มีการเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการเข้าร่วมชมงานกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างมากมายดังนั้นนะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนี่คืองาน Left Community นะครับที่จะมาสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับโดยการเชิญชวนทุกกลุ่มขับทั่วประเทศไทยใครสนใจเข้ามาร่วมงานกันได้มีกิจกรรมต่างๆให้เล่นมากมายครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัด Drag Track นะครับนี่คือการแข่งขันแบบ Drag Racing สั้นๆมีการลงทะเบียนเพื่อทดสอบขับขี่มอเตอร์ไซค์รถสปอร์ตของ Yamaha ทุกรุ่นในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับ Yamaha ได้มีการแนะนำรถสปอร์ตทั้งหมด4โมเดลด้วยกันต้องถือว่าเป็นการแนะนำที่มากที่สุดในบรรดาสีค่ายญี่ปุ่นนะครับถ้าพูดถึงรถสปอร์ตแล้วเริ่มตั้งแต่นะครับ YZF R15 เมื่อต้นปี2557ตามมาด้วย YZF R3 นะครับในต้นปี2558และในช่วงกลางปีนะครับก็เป็น MT03 จนถึงปลายปี2558นะครับก็จบท้ายกันด้วย M/150 ซึ่งก็เป็นพระเอกใหม่ล่าสุดของ Yamaha ในงานวันนั้นมีการจัด Drag Track หรือว่า Drag Racing นะครับสั้นๆให้ผู้สนใจเข้าร่วมทดลองขับขี่ดูครับว่าอัตราเร่งของ M/150 เป็นอย่างไรนอกจากนี้แล้วนะครับใครสนใจขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นของ Yamaha ก็ประกอบไปด้วย R3 R15 MT03 แล้วก็ M/ ทั้ง4โมเดลนะครับรถสปอร์ตของ Yamaha ที่กำลังฮอตฮิตในขณะนี้ลองขี่ได้เลยครับนี่คือกิจกรรมที่มีการนำรถมาให้ทดสอบขับขี่นะครับเพื่อเน้นการประชาสัมพันธ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่อยากลองขี่ไม่พลาดครับงานนี้ทดลองได้ทั้งหมด4โมเดลด้วยกันต้องถือเป็นงานที่มีความคุ้มค่าอย่างยิ่งใครได้มาต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหคุ้มสุดคุ้มครับสำหรับ Yamaha M/150 ในขณะนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ายอดผลิตนั้นไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายนะครับลดขายตลาดอย่างมากมายทีเดียวและ Yamaha ได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องในขณะนี้และในช่วงนี้ครับแฟนคลับของ Yamaha ทุกคนกำลังเฝ้ารอคอยการเดินทางมาถึงของ Valentino Rossi นะครับแชมป์โลกก็สมัยผู้ยิ่งใหญ่นะครับนี่คือนักแข่งมอเตอร์ไซค์ที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกและคนไทยนะครับต่างก็ชื่นชอบฝีไม้ลายมือของ Rossi เป็นอย่างยิ่งนี่คือกิจกรรมที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อย่างแท้จริงยามาฮ่าได้มีการเชิญนักแข่ง MotoGP ชื่อดังทั้ง3คนนะครับรวมถึงโพเอสปาการ์โลแล้วก็แบดลีย์สมิธนะครับสองนักแข่งชื่อดังจากทีม Monster Tech T ของยามาฮ่าเป็นสองนักแข่งดาวรุ่งของยามาฮ่าที่มีผลงานยอดเยี่ยมในช่วงปีที่ผ่านมาและนี่ก็คือบรรยากาศหน้าเวทีของกิจกรรมในวันนั้นนะครับ Left Community ที่ได้มีการเชิญนักแข่งชื่อดังระดับโลกมาถึง3คนด้วยกันพิธีกรบนเวทีทั้ง2คนนะครับได้แนะนำนักแข่งชื่อดัง2คนแรกก็คือแบดลีย์สมิธและโพเอสปาการ์โลขึ้นเวทีก่อนนะครับเป็นการแนะนำตัวนี่คือนักแข่งดาวรุ่งนะครับดวงใหม่ของ Yamaha แบดลีย์สมิธในปีที่แล้วนะครับ2015มีคะแนนสะสม MotoGP อันดับที่6ส่วนโพเอสปาการ์โลมีคะแนนสะสมอยู่ที่9ในปีที่แล้วถัดมาก็เป็นการแนะนำวาเลนติโน รอสซี่แชมป์โลก9สมัยนะครับนักแข่งอัจฉริยะคนเดียวของโลกในขณะนี้ที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกมากมายทีเดียวดูรัสซี่เป็นแชมป์รุ่นตั้งแต่รุ่น 125cc 250cc และเป็นคนสุดท้ายของรุ่น 500cc รวมถึงเป็นคนแรกของ MotoGP จนถึงขณะนี้นะครับเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง9สมัยด้วยกันและในวันนั้นนะครับรัสซี่ได้มีการเซ็นชื่อของตัวเองลงบนรถมอเตอร์ไซค์ M/150 Limited Edition ลานรถแข่ง MotoGP หลังจากนั้นนะครับทีมงานของ Yamaha ได้มีการนำของรางวัลไมรัสซี่นะครับเพื่อแจกกับแฟนคลับของตัวเองที่มารอกันอย่างมากมายเต็มหน้าเวทีนี่คือของรางวัลที่รัสซี่แจกด้วยการโยนนะครับเพราะว่าคนเยอะเหลือเกินครับวันนั้นทั้งหมด 8,000 คนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการจัดงานที่มีคนมาร่วมงานกันอย่างมากมายทีเดียวนอกจากรัสซี่แล้วนะครับแบดลีย์สมิธโพเอสปาการ์โลช่วยกันแจกครับจากนั้นนะครับนักแข่งทั้ง3คนก็มาถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับคณะผู้บริหารของ Yamaha นำทีมโดยมิสเตอร์ชิเงโอะฮายาคาวะประธานกรรมการบริหารคนใหม่และคุณประพันธ์พลนวสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารของคนไทยและหลังจากกิจกรรมบนเวทีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนักแข่งทั้ง2คนแบดลีย์สมิธกับโพเอสปาการ์โลนะครับพรีเซนเตอร์ของรุ่น M/150 ก็ขี่รถ M/ โชว์ตัวรอบสนามครับ
เป็นการโชว์ตัวแบบง่ายๆเรียบๆนะครับทุกคนที่เป็นแฟนของทั้งสองคนนั้นโอ้โหโบกไม้โบกมือครับด้วยความดีอกดีใจที่เห็นนักแข่งชื่อดังทั้งสองคนมาขี่อยู่ต่อหน้านี่คือ M/150 รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนกเก็ตสไตล์สตันนะครับที่ทั้งสองคนบอกว่าขับขี่มันเป็นอย่างยิ่งหลังจากขี่โชว์ตัวเสร็จแล้วก็ลงมาทักทายแฟนๆยามาฮ่าทุกสนามครับด้วยการแจกลายเซ็นอย่างเป็นกันเองทุกคนที่เตรียมของมาก็โอ้โหนะครับดีอกดีใจอย่างมากเพราะว่าเซ็นกันอย่างใกล้ชิดทุกคนที่มาวันนั้นนะครับที่อยู่ขอบสนามเนี่ยโอ้โหนะครับมีการนำของต่างๆมาให้เซ็นโดยเฉพาะคนนี้แหละครับล็อตซี่ได้มีการโชว์ตัวด้วยการขี่ YZF R3 นะครับนี่คือสปอร์ตเรซซิ่งเครื่องยนต์321 cc นะครับที่กำลังร้อนแรงอยู่ในตลาดขณะนี้และล็อตซี่ก็ขับขี่โชว์ตัวนะครับด้วยการจับมือทุกคนนะครับรอบสนามโอ้โหเป็นกันเองอย่างมากไม่มีใครทำได้อย่างล็อตซี่แล้วในขณะนี้ครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าล็อตซี่เป็นอดีตแชมป์โลก9สมัยด้วยกันเมื่อปีที่แล้วนะครับโอ้โหลุ้นแชมป์กันอย่างเรียกว่าจ่อสุดท้ายก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายกับแชมป์สมัยที่10ในปีนี้นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวคราวกันต่อไปสำหรับกิจกรรมงาน Left Community ในปีนี้นะครับของยามาฮ่านั้นจัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยมีการเชิญสำนักแต่งชื่อดังมาออกบูธจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งอย่างมากมายในราคาพิเศษครับแล้วก็มีการนำรถตกแต่งที่สวยงามมาโชว์กันอย่างมากมายนี่คือ MT03 ตกแต่งพิเศษนะครับที่มีไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ทรงสี่เหลี่ยมดูแล้วก็โดดเด่นสวยงามเป็นอย่างยิ่งและที่เน้นเป็นพิเศษในงานนี้ก็คือการรวมรถแต่งของสำนักแต่งชื่อดังมากมายหลายสำนักครับกับ Yamaha M/150 คันนี้ก็โอ้โหนะครับตกแต่งสไตล์สตันเต็มตัวมีการกันล้มด้านข้างนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาดูรถแต่ง Yamaha M/150 กันอย่างเต็มที่แต่ละสำนักโดดเด่นอย่างไรมีอะไรที่เป็นจุดสนใจเราจะมาดูกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้นะครับดูกันคร่าวๆไปก่อนคันนี้นะครับก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ตกแต่งโดยใช้ยางแบบวิบากส่วนคันนี้นะครับสีสันแสบสวงนะครับสีขาวส้มวงล้อสีส้มเช่นกันโดยเน้นการใช้ยางแบบกึ่งวิบากนะครับซึ่งก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของการตกแต่งมอเตอร์ไซค์ M/150 ในวันนั้นแล้วก็มาถึงช่วงเวลาของกิจกรรมยามค่ำคืนกับคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดังหลากหลายด้วยกันครับประกอบไปด้วยพลอยชมพูนะครับเป็นคนแรกขึ้นเวทีตามมาด้วยสงกรานต์ The Voice Modern Dog นะครับ My Big Ass Boom Boom Crashแต่ละคนก็มีฝีมือในการเล่นดนตรีที่แตกต่างกันหลากหลายสไตล์ครับปิดท้ายด้วยการเล่นเกมตอบคำถามของรัสซี่นะครับแจกหมวกกันน็อก AGV 2ใบพร้อมลายเซ็นและนี่ก็คือกิจกรรมนะครับของ Yamaha Left Community จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับสร้างความประทับใจแฟนๆ Yamaha ในวันนั้นอย่างมากมายและในเบรกนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ